สี่องค์ท่านคือใครถ้าไม่บอกเราก็ไม่รู้วัดภูมินทร์เขาสร้างมา320 ปีสมัยกรุงศรีอยุธยาพระนเรศวรมหาราชเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่40เดชบุตรพรหมินทร์เป็นผู้สร้างวัดนี้เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเรียนแบบสุโขทัยชื่อพระพุทธมหาพรหมก็คือพระพุทธรูปสี่องค์ไม่ใช่สี่หน้านะครับถ้าสี่หน้าเขาจะโบกทิศตะวันออกพระโกนาคมโนทิศใต้พระกัสสปองค์นี้ครับที่เรากราบไหว้กันอยู่ทุกวันทุกวันก็คือองค์นี้พระศีละสักยะมุนีโคตโมหรือพระพุทธโคดมองค์ที่เรากราบไหว้ก็คือองค์นี้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้ว4 พระองค์ยังเหลืออีก1 พระองค์ที่จะบังเกิดขึ้นมาเป็นพระเจ้า5 พระองค์อีก 2,400 กว่าปีจะบังเกิดขึ้นมาก็คือพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรเป็นวัดหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่มีพระพุทธรูป4 องค์ก็คือวัดนี้ปิดทองหลังพระไม่ได้ก็วัดนี้หนึ่งเดียวของเมืองไทยเขาถือว่าเป็นของแปลกสงครามโลกครั้งที่2วัดภูมินทร์เขาได้ลงธนบัตร1 บาทรัชกาลที่8วัดภูมินทร์นี่ครับอันนี้ซีหลอกจากตัวจริงเจ้าคณะจังหวัดน่านวัดภูมินทร์ท่านปลุกเสกนะมีให้บูชาใบละ9 บาทข้างล่างเป็นฝันถุงเลยแล้วก็เป็นที่ระลึกว่าเราได้มาเที่ยววัดภูมินทร์จังหวัดน่านด้านหลังเป็นวัดพระแก้วครับซึ่งถือเป็นวัดที่สวยอันดับ1ของเมืองไทยข้างล่างนะครับเขามีให้บูชาฉบับละ9 บาทอ้าวเรื่องพระเสร็จแล้วอยากฟังกระซิบเขากระซิบกันยังไงเอามาใกล้ๆเดี๋ยวจะกระซิบให้ฟังมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวจะกระซิบเป็นเมืองเป็นไทยเลยคือมันไอฮิไอฮิก็อยู่นี่แหละเจอเลยครับเอามาฟังเลยเดี๋ยวลุงจะกระซิบให้ฟังมีกระซิบให้ฟังคนเดียวก็คือลุงแค่นั้นแหละคนอื่นไม่มีกระซิบถ้าเชิญมาทางนี้กระซิบรักนี่ทำไมครับถึงเอาพม่ามาเป็นจิตรกรรมวัดภูมินเพราะวัดภูมินเขาเรียนแบบวัดพม่าจังหวัดน่านพม่าเขาก็เคยมาครองเมืองเราเขาก็เลยจินตนาการวาดรูปพม่าเอามาเป็นจิตรกรรมวัดภูมินวาดมานี่นะครับ150 ปีแล้วเนี่ยแต่มาดังเอา10 กว่าปีเนี่ยดังเพราะเขาแต่งคำกระซิบขึ้นมานี่นะฮะเดี๋ยวจะกระซิบเป็นเมืองแล้วเดี๋ยวค่อยกระซิบเป็นไทยคำฮักปี้จักฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจักหนาวหากจักฝากไว้บนอากาศกลางหาวก็กลัวหมอกเหมือยชอนดาวลงมาคลุมหากจะฝากไว้ในวังควงคุมก็กลัวเจ้าปะใจจะลูน้องของพี่ไปจึงฝากไว้ในอกในใจของชายปีนี้ชื่อมันอหิอหียามปีหลับจะดุ้งตื่นเววาอหิอหิก็คือลำพีลำพันนี่นะทีนี้จะแปลเป็นไทย ความรักของพี่นี้จะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะหนาวหากจะฝากน้องไว้บนอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะบังความรักของพี่เสียหากจะฝากน้องไว้ในคุ้มในควงก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอ
จะแย่งน้องของพี่ไปจึงฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันล่ำลองลำพีลำพันอะไรหายามหลับแลสะดุ้งตื่นก็ไม่หายคลายคิดถึงนี่ครับกระซิบรักบรรลือโลกวัดภูมิ